รักของผู้หญิงคนนั้นลูกรักตอนที่เจ้ายังเด็กแม่ใช้เวลาทั้งหมดค่อยๆสอนให้เจ้าใช้ช้อนใช้ตะเกียบคีบอาหารสอนเจ้าใส่รองเท้าสอนเจ้ากลัดกระดุมสอนเจ้าใส่เสื้อผ้าอาบน้ำให้เจ้าเช็ดอุจจาระปัสสาวะให้เจ้าสิ่งเหล่านี้แม่ไม่เคยลืมหากวันหนึ่งแม่จำอะไรไม่ได้หรือเริ่มพูดช้าลงขอเวลาให้แม่สักหน่อยรอแม่ได้ไหมให้แม่ได้คิดก่อนบางครั้งสิ่งที่แม่อยากจะพูดกับเจ้าแม่อาจจะพูดกับเจ้าไม่ได้อีกแล้วลูกรักลูกจำได้ไหมแม่ต้องสอนเจ้ากี่ร้อยครั้งให้เจ้าพูดคำว่าแม่ได้แม่ดีใจมากแค่ไหนที่เจ้าเริ่มพูดเป็นประโยคได้แม่ต้องตอบคำถามของเจ้ากี่ร้อยครั้งกว่าเจ้าจะเข้าใจในสิ่งที่เจ้าสงสัยดังนั้นหากวันหนึ่งแม่ถามเจ้าซ้ำแล้วซ้ำอีกกับเรื่องเดิมๆขอให้เจ้าอย่ารำคาญจะได้ไหมตอนนั้นแม่อาจกลัดกระดุมเสื้อไม่ได้ยามกินข้าวอาจหกและเถอะเสื้อผ้าเจ้าอย่าเอ็ดแม่ได้ไหมขอให้เจ้าอดทนและอ่อนโยนกับแม่ได้ไหมขอเพียงเจ้าอยู่ข้างๆแม่แม่ก็รู้สึกอุ่นใจลูกรักวันนี้ขาของแม่เริ่มอ่อนแรงยืนได้ไม่ค่อยนานเดินเหินลำบากขอให้ลูกจับมือและพยุงแม่ไว้เหมือนวันที่เจ้าหัดเดินแม่ก็พยุงเจ้าอย่างนี้เหมือนกันอยู่กับแม่จนถึงวันที่แม่สิ้นใจนะจบไปแล้วค่ะสำหรับความรักของผู้หญิงคนนั้นขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเสมอสุดท้ายนี้อยากจะขอกล่าวหากลูกๆได้มีโอกาสฟังคลิปนี้แม่บางคนเลี้ยงลูกถึง9คนแต่บางครั้งลูก9คนไม่สามารถเลี้ยงแม่คนเดียวได้บ้างก็นำแม่ไปไว้บ้านพักคนชราบ้างก็เกี่ยงกันเลี้ยงแม่บางคนเรียนป.4ก็ไม่จบแต่สามารถส่งลูกเรียนจบปริญญาได้แม่เลี้ยงลูกไม่เคยคิดว่าเป็นภาระถ้าเป็นภาระเขาคงไม่เลี้ยงถึง9คนลูกบางคนพอแม่แก่ตัวลงกลับมองว่าเป็นภาระขอจบด้วยกลอนสั้นๆนะคะแม่เลี้ยงเรามาไม่เคยบ่นแม่อดทนเมื่อเราไม่น่ารักแม่ฟูมฟักเราจนเติบใหญ่ไม่ได้หวังอะไรจากลูกๆขอแค่ให้ลูกพันผูกรักแม่บ้างก็แล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ